เดือดก้นหอมประกาศลั่นไม่ขอสนิทสีเพื่อนดาราดังเหมือนเดิมแล้วเผยเหตุผลเดือดก้นหอมสกุลตลาประกาศลั่นไม่ขอสนิทกับสีเพื่อนสนิทดาราดังเหมือนเดิมแล้วพร้อมเผยเหตุผลทำเพื่อนดาราเข้ามาตอบกลับทันทีเรียกว่านาทีนี้ต้องหลีกทางความปังให้กับก้นหอมสกุลตลาซึ่งหลังจากก้นหอมรับบทบาทในละครเรื่องที่สุดของหัวใจที่เพิ่งลาจอไปไม่นานแถมละครเรื่องนี้ก็ทำให้คู่จิ้นคู่เก่าบอยต้นหอมเกิดขึ้นอีกครั้งพร้อมกับกระแสชื่นชมถึงการแสดงของนักแสดงเป็นจำนวนมากแม้ละครที่สุดของหัวใจจะลาจอไปแล้วแต่ต้นหอมก็ปังอย่างต่อเนื่องไม่หยุดเมื่อต้นหอมได้โพสต์ภาพหน้าโปรไฟล์ในไอจีของตัวเองซึ่งตอนนี้มีผู้ติดตามไอจีถึง 4.3 ล้านคนแล้วพร้อมประกาศลั่นกลางไอจีแบบคำหลังจากไม่ขอสนิทกับสีเพื่อนสนิทดาราดังอย่างบอยพิษณุรัศมีแขฟ้าเกื้อล้นดีจะมาตูมเตชินและดีเจดาเด่าแล้วโดยต้นหอมเผยว่าเอฟเฟกต์จากละครที่สุดของหัวใจสากรากจากใจที่ใครหลายคนชอบบทนี้เรื่องต่อไปกับแค้นเรื่องนี้ที่เรทที่สุดในชีวิตแต่ด้วยบทที่พี่แอนกล้ายื่นให้เอาความมั่นใจไว้ใจมาจากไหนไม่รู้บอกหอมเล่นได้อ่านบทละยอมเลยเอาวะบทดีไม่สวยก็ได้อีกช่างแต่งหน้าก็ละเกินแต่งสกุบไม่เหลือความงามใดๆเอ๊ะหรือก็แค่ไม่แต่งวะ 5,555 ปีนี้รอดูนะคะแค้นเรื่องที่3ของหอมละครเรื่องนี้พอออนจบอาจจะไม่สนิทกับบอยพิษณุรัศมีแขฟ้าเกื้อล้นดีจะมาตูมเตชินและดีเจดาดาพวกนี้ละนะคะ5555555ขณะที่บอยพิษณุผู้ที่ต้นหอมประกาศจะไม่ขอสนิทได้สนอีกแล้วถึงกับเข้ามาคอมเมนต์ในโพสต์ของต้นหอมสั้นๆว่าหึหึด้านรัศมีแขก็เข้ามาคอมเมนต์เช่นเดียวกันว่ากล้าขอบคุณอินสตาแกรมจอยยอมเมียแจ๊สสุดภูมิใจน้องแตงโมลุ้นติดทีมชาติแต่ถ้าไม่ติดเจอสิ่งที่ชอบได้พอใจแล้วเปิดคลิปเจ๋งมากน้องแตงโมลีลาไอสเกตตื่นเต้นกรรมการยกป้ายเมียแจ๊สสุดภูมิใจน้องแตงโมลุ้นติดทีมชาติลูกสาวไม่ติดไม่เป็นไรแค่หาสิ่งที่ชอบได้พอใจแล้วแจงปุณณาสาภรรยาแจ๊สชวนชื่นเผยโมเมนต์น้องแตงโมลูกสาวพร้อมผลการสอบไอสเก็ตสุดภูมิใจในตัวลูกสาวพร้อมทั้งเด็กๆผู้ทำตามฝันด้วยว่าสอบวัดระดับเลเวล 2-3 ผ่านแล้วสเต็ปต่อไปปลายปีเลเวล 4-5 และต้นปีหน้าสอบเลเวล 6ถ้าผ่านก็จะติดทีมชาติมีเวลาแค่1ปีเพื่อทำความฝันของตัวเองสู้ๆนะคะเด็กๆทุกคนเอาใจช่วยค่ะโค้ชก็สู้มากเพื่อเด็กๆส่วนที่โมจะติดหรือไม่ติดนี้ไม่สนใจแค่ตอนนี้มีจุดยืนและหาสิ่งที่ชอบได้แค่นี้ก็พอใจแล้วค่ะแอดลูกแคทเตซาร่าแอดปุนนาดาโปรมีออโดยมีทั้งคนบันเทิงและแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมและให้กำลังใจน้องแตงโมสวยและเก่งมากด้วยโดยแจงยังโพสต์คลิปลีลาไอสเก็ตลูกสาวพร้อมแคปชั่นความลุ้นของแม่ว่าตื่นเต้นสุดคือการยกป้ายของกรรมการเบลมนัญญาจูงมือเจ้าบ่าวเข้าพิธีวิวาห์เพื่อนแก๊งเกิร์ลลี่เบอร์รี่เฮถือเลิกดีเข้าพิธีวิวาสุดชื่นมื่นสำหรับเบลมนัญญาลิ่งเสถียรหรือเบลเกอรี่เบอร์รี่จูงมือแฟนหนุ่มนอกวงการวินอินทาระแต่งงานหลังฝ่ายชายคุกเข่าขอแต่งงานไปเมื่อปลายปีที่แล้วคบหาดูใจกันมายาวนานกว่า3ปีคนนี้นี่แหละคนที่ใช่เรียกว่าวันนี้เจ้าสาวสวยที่สุดในงานท
ั้งในลุคชุดไทยรวมถึงชุดเจ้าสาวทางด้านเพื่อนสนิทแก๊งเกิร์ลลี่เบอร์รี่ได้แก่กิ๊บซี่วนิดากิ๊บซ่าปิยาและแนนนี่ภัทรนันต่างมาร่วมแสดงความยินดีเป็นสักขีพยานรักให้กับเพื่อนพร้อมกับโพสต์รูปหมู่ด้วยความอบอุ่นเต็มไปด้วยรอยยิ้มงานนี้เบลเจ้าสาวถึงกับปลื้มปิติน้ำตาคลอเจ้าบ่าวถึงกับต้องเอาทิชชู่ซับน้ำตาแห่งความสุขให้ทางด้านคนในวงการรวมถึงญาติเพื่อนสนิทและแฟนคลับต่างอวยพรให้ทั้งคู่มีความสุขกันไปนานๆไม่ทนดีเจอ๋องเดือดแทนปกป้องปอยโอ๊คหลังโดนแซะแรงเรื่องแต่งงานเมื่อไรจะแต่งงานเสร็จดีเจอ๋องเข็มมรัตเดือดแทนฟาดชาวเน็ตปกป้องปอยโอ๊คหลังโดนแซะแรงเรื่องแต่งงานถือเป็นงานแต่งงานที่สวยอลังการและถูกพูดถึงในโลกโซเชียลมากสำหรับงานวิวาห์ของปอยตรีชดากับนักธุรกิจหนุ่มโอ๊คบรรลุหงหยกที่เข้าพิธีแต่งงานอย่างอบอุ่นชื่นมื่นตามประเพณีบาบาย่าหยาประเพณีพื้นเมืองดั้งเดิมภูเก็ตโดยสาวปอยสวมชุดแต่งงานชาวพื้นเมืองภูเก็ตสมัยโบราณสวยสง่างามมากรวมถึงสวมหัวกวนซึ่งเป็นมงกุฎดอกไม้ไหวทองคำที่สั่งทำพิเศษขึ้นมาใหม่เพื่อการงานแต่งงานของปอยโอ๊คโดยเฉพาะพร้อมกับเครื่องประดับอัญมณีทั้งกำไลทองคำประดับเพชรพลอยและสร้อยคอจากนั้นปอยโอ๊คได้มีการจัดเลี้ยงพิธีฉลองงานแต่งณบ้านอาจ้อจังหวัดภูเก็ตท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและโรแมนติกมากรวมถึงเพื่อนๆในวงการบันเทิงมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งแต่ไม่วายปอยโอ๊คกลับโดนแซะถึงเรื่องงานแต่งงานว่าเมื่อไหร่ปอยจะแต่งงานเสร็จขณะที่มีชาวเน็ตอีกคนหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์แซะแรงอีกว่าอินงานแต่งมากแต่ไม่มีทะเบียนสมรสงงทำเอาชาวเน็ตจำนวนมากไม่ขอทนออกมาฟาดเดือดคนที่แซะงานแต่งปอยโอ๊คเป็นจำนวนมากรวมถึงดีเจอ๋องเข็มมรัตเดือดแทนเมื่อคนคอมเมนต์แซะปอยโอ๊คถึงเรื่องงานและฟาดเดือดคนแซะและปกป้องปอยโอ๊คทันทีว่าเราต้องภาวนาให้คนที่เมนคิดลบแบบนี้หมดทุกข์ให้ได้จิตใจเขาจะได้ยกระดับขึ้น